สวัสดีครับผมประชินโดครับเย้ วันนี้นะครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงแนวทางการทำคลิปวิดีโอในช่องของผมนะครับภายในปี2560ปีนี้นะครับก่อนหน้านี้เนี่ยผมหายหน้าหายตาไป YouTube ค่อนข้างนานพอสมควรฮะสาเหตุเนี่ยมาจากช่องของผมเนี่ยเป็นช่องเล่น cover เครื่องดนตรีภาคไฟฟ้านะฮะเล่นกีตาร์ไฟฟ้าเบสไฟฟ้ากลองไฟฟ้าแล้วเผอิญว่าช่วงหลังๆเนี่ยลิขสิทธิ์เพลงค่อนข้างรุนแรงนะฮะคลิปวิดีโอของผมเนี่ยโดนบล็อกบางคลิปก็จะโดนบล็อกเสียงบางคลิปก็โดนบล็อกทั้งภาพทั้งเสียงผมก็เลยตัดสินใจว่ารักษาวิดีโอนั้นไว้แต่ว่าเอาเพลงของที่มันติดลิขสิทธิ์ครับออกไปให้หมดสังเกตได้เลยว่าคลิป cover หลายๆคลิปเนี่ยหลายสิบคลิปมากเลยจะไม่มีเสียงเพลงจริงแล้วก็จะไม่มีเสียงกีตาร์ที่ผมเล่นนะฮะอาจจะมีแบบบางช่วงบางท่อนเพราะว่าเวลาเอาเพลงจริงๆออกไปแล้วเนี่ยเสียงกีตาร์ที่ผมเล่นเนี่ยมันถูกกลืนหายไปกับเพลงที่เอาออกไปนะฮะทำให้คลิปนั้นอะเดี๋ยวมีเสียงเดี๋ยวไม่มีเสียงอะไรอย่างงี้นะฮะพูดง่ายๆก็กลายเป็นคลิปเสียเลยฮะตอนนั้นต้องบอกตรงๆว่าสูญเสียกำลังใจมากฮะจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องที่ผิดนะฮะผิดหมายถึงว่าตัวผมเนี่ยผิดเพราะว่าผมใช้เพลงของเขานะฮะของศิลปินท่านนั้นๆค่ายเพลงนั้นๆเอามา cover โดยที่ผมไม่ได้รับอนุญาตนะฮะก็เลยเกิดการบล็อกเกิดการละเมิดลิขสิทธิ์มาทำให้คลิปนั้นเสียไปนะครับผมโดนเยอะมากฮะน่าจะเกือบ100คลิปได้นะฮะมันเหมือนงานศิลปะฮะตั้งใจทำตั้งใจเล่นตั้งใจแกะถ่ายทอดลงมาผ่านบทเพลงที่เรา cover นะฮะถูกทำลายนะฮะผมก็เลยขาดความมั่นใจอย่างรุนแรงฮะก็เลยจะเลิกดีไหมนะทำไปก็โดนลบทำไปก็โดนบล็อกเผอิญเนี่ยช่วงก่อนหน้าเนี่ยแบบว่าพักผ่อนตัวเองพยายามหาอะไรดูเล่นๆนะฮะแล้วพบว่าคนทำ YouTube เนี่ยปัจจุบันเยอะมากมีช่องเกิดใหม่เยอะมากเหมือนทำรายการนู่นนี่นั่นนะฮะมันก็ทำให้ผมกลับมาคิดอีกอย่างนึงว่าเฮ้ยเรามัวทำอะไรอยู่ทั้งที่ช่องของผมเนี่ยมีคนกด Subscribe ในช่องเนี่ยมากถึง 100,000 กว่าคนต้องบอกก่อนเลยว่าช่องของผมเนี่ยมี Subscribe ขึ้นหลักแสนตั้งแต่เดือนธันวาปี2015นะครับพอผ่านมาปี2016มันขยับขึ้นนิดเดียวเองมันน่าจะขยับขึ้นประมาณ 12,000 คนนะฮะบ่งบอกได้เลยว่าเราจะอยู่อย่างนี้ไม่ได้นะฮะผมก็เลยตัดสินใจว่าเดี๋ยวเราจะกลับมาทำช่องดนตรีให้มันจริงจังขึ้นผมไม่อยากให้คน 100,000 กว่าคนที่กด Subscribe ผมเนี่ยรอคอยว่าเมื่อไหร่จะมีคลิปใหม่นะวันนี้ผมคิดว่าผมพร้อมแล้วนะฮะในการที่จะเริ่มต้นทำอะไรใหม่ๆที่ผมไม่เคยทำนะฮะตอนนี้ก็เลยทำคลิป EP ที่ทางบ้านเนี่ยแนะนำคำถามกันเข้ามานะฮะซึ่งผมก็เลือกคำถามที่มันน่าสนใจแล้วก็คิดว่ามันน่าจะมีประโยชน์กับหลายๆคนที่เล่นดนตรีอยู่นะฮะตอนนี้ก็ทำมาได้6 EP และกระแสตอบรับค่อนข้างดีฮะซึ่งอีคลิป EP เนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับผมซะส่วนใหญ่ซึ่งผมจะเอาประสบการณ์ชีวิตเนี่ยมาถ่ายทอดมาเล่าสู่กันฟังมาแนะนำนะฮะซึ่งทำคลิป EP ถามตอบเนี่ยคนดูเยอะกว่าคลิป cover อีกนะเพราะมันอาจจะเป็นอะไรที่มันใหม่มันมีสาระกว่าเดิมอ่ะนึกออกไหมเพราะว่าเรื่องบางเรื่องเนี่ยมันเป็นเรื่องที่อาจจะยังไม่มีใครพูดเลยหรืออาจจะมีคนพูดมาแล้วแต่ว่าผมก็มาแนะนำในสไตล์ของผมปี2560เนี่ยหรือว่าปี2017เนี่ยเป้าหมายของผมคือทำคลิปเกี่ยวกับดนตรีให้มากขึ้นนะฮะพยายามอัปเดตคลิปให้เยอะขึ้นนะฮะยังไงฝากเป็นกำลังใจให้ผมด้วยแล้วกันนะฮะสำหรับการเริ่มต้นทำอะไรใหม่ๆเกี่ยวกับช่องนี้อยากให้มันมีอะไรมากกว่าการเล่น cover ฮะอยากให้มันมีอะไรมากกว่าการสอนเล่นเพลงนู้นเพลงนี้เพลงนั้นยังไงนะครับเป็นกำลังใจให้ผมด้วยแล้วก็ฝากกด Subscribe ที่ข้างล่างคลิปนี้ด้วยนะฮะหรือว่าใครอยากให้ผมแนะนำเรื่องอะไรเนี่ยก็พิมพ์เข้ามาทุก EP เนี่ยผมจะอ่านอยู่แล้วนะฮะอ่านดูว่าเฮ้ยเขาอยากรู้เรื่องอะไรเขาอยากให้แนะนำเรื่องอะไรผมดูแล้วผมก็จดไว้นะฮะแล้วก็ผมจะมาแนะนำทีละเรื่องใจเย็นๆฮะใจเย็นฮะรับรองว่าทุกคนก็น่าจะได้คำตอบในหลายๆเรื่องที่ถามกันเข้ามาฮะฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยกันนะฮะฝากกด Subscribe นะฮะวันนี้ประมาณนี้แล้วกันครับพบกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ